ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะว่าพอดีผมกำลังพัฒนาระบบขึ้นมานะฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้มันสามารถทำงานได้ง่ายนะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่องคือใช้งานได้ง่ายแล้วก็เดฟง่ายด้วยนะฝั่งพัฒนาเนี่ยจะทำให้มันง่ายมากเพราะว่าผมจะใช้วิธีที่เป็นเทคนิคที่บริษัทใหญ่ๆเขาใช้กันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะโอเคทีนี้อันนี้น่าจะเป็นคลิปที่ถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะถึงจะดูรู้เรื่องโอเคถ้าเกิดก็ใครสนใจก็ลองดูนะฮะเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมจะทำหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลนะฮะที่ผมสามารถทำขึ้นมาได้แล้วโปรแกรมมันทำงานได้โดยที่ผมไม่ต้องโคดดิ้งเลยนะจริงๆผมโคดดิ้งนั่นแหละแต่ว่าผมสร้างทูขึ้นมาแล้วทูตัวนั้นมันจะสร้างหน้าจอให้ผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าในดัตเตอร์เบสอันนี้อยู่ในเครื่องผมนะฐานข้อมูลเป็น SQL Server ตารางที่อยู่ในเนี่ยมันจะไม่มีตารางที่ชื่อว่า employee นะผมเตรียมไว้แล้วแหละว่าผมจะสร้างตารางนี้ขึ้นมาโอเคไม่มีนะลองรีเฟรชอีกทีนึงนะ employee ไม่มีนะโอเคสิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือ1ก็คือผมมี tool นะพอ tool ตัวนี้มันจะลิงก์กับเครื่องมือผมเครื่องมือที่ผมใช้ก็คือ Excel นะผมใช้ Excel เรามาเริ่มกันเลยนะอันนี้ลองดูนะอันนี้เทคนิคของผมนะโอเคอันนี้บวก1แล้วกันอันนี้มันเป็นข้อมูลข้างในนะมันไม่มีผลอะไรผมตั้งเป็นคล้ายๆว่าเป็นรหัสตารางผมจะตั้งว่า employee นะเป็นอะไรไม่รู้เป็นเทสนะอันนี้ไม่มีผลอะไรอันนี้ก็ไม่มีผลนะสิ่งที่มันต้องการคือชื่อตารางนะเสร็จแล้วผมก็จะมีอีกชีทหนึ่งเป็นคอลัมน์นะก็คือว่าตารางเนี่ยก็จะมาประกาศใน Excel ตัวนี้เดี๋ยวมาดูนะมันจะง่ายมากเลยมันง่ายกับชีวิตประจำวันของโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ที่ผมเป็นคนขี้เกียจนะผมก็จะหาเครื่องมือที่มาช่วยให้มันพัฒนาขึ้นงานได้เร็วขึ้นนะตารางสิ่งที่ผมทำนะผมจะสร้างฟิลมาอันแรกฟิลที่จะต้องเป็น ID นะ ID number เป็นคีย์ไหมออโต้ไม่เอาออโต้ก็ได้ไม่เอาออโต้นะโอเคออโต้เหมือนให้มันเจน ID ให้ไม่งั้นเราต้องสร้างให้มันเองแต่ระบบผมก็ทำให้นะชื่อพนักงานนะชื่อ name textอาจจะยังไม่ได้มี validation อะไรมากมายนะแต่เดี๋ยวดูนะฮะว่ามันง่ายแค่ไหนวันเดือนปีเกิดเอา birthday นะฮะ birthday birthday ก็ต้องเป็น date ก็ต้องเป็น date แล้วก็เอาเป็นเพศนะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูเพศผมใช้เป็นตัวอักษรตัวเดียวนะ text 1 text 1แล้วก็เอาอะไรอีกอะเพศเอาแค่นี้ก็ได้มั้งชื่อที่อยู่แล้วก็ department นะ department เนี่ยผมจะเก็บเป็นโค้ดนะอาจจะโค้ด2หลักนะครับว่าแล้วก็สร้างตาราง department ขึ้นมาเลยแล้วกันนะตาราง department ก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวผมไปสร้างตารางกันอันนี้ก็บวกไปอีกหนึ่งนะอันนี้ไม่มีอะไรนะ department สร้างที2ตารางเลยนะ test เสร็จแล้วก็กลับมาที่นี่อีกตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะผมทำยังไงอันนี้48มันก็ไปลิงก์กับชีทเมื่อกี้นี่แหละ49department อุ้ยไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวนะโทษเป็นอีกตารางนึงนะผมจะเก็บแค่นี้นะ49โอเคอันนี้ก็เท่ากับอันบนความหมายคืออะไรความหมายคือชุดนี้ตารางหนึ่งนะฮะดูอะไรนะปุ๊บผมลากลงมาเนี่ยมันจะได้ตัวนี้หมดอันนี้ผมก็ทำเป็นสูตรไว้นะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะปุ๊บโอเคถูกละเขียนอะไรไม่ถูกไม่รู้ department ก็มี ID แล้วก็ department nameID ก็ถ้าเก็บเป็น text นะตัวนี้ก็department ID แล้วกัน
Department ID อันนี้ก็ต้องเป็น number number ก็ไม่ต้องมี ID ก็เป็น number text ก็เป็น text แล้วความยาวของ department ก็100นึงอันนี้เป็น key มั้ยอันนี้เป็น key อันนี้เป็น key อันนี้ auto เลยนะฮะอันนี้ autoจริงๆผมก็จะทำประมาณแค่นี้นะเช็คความเรียบร้อย number take date take number number อันนี้ตารางหนึ่งอันนี้มี2ฟิลความหมายอันนี้มีอยู่5ฟิลนะฮะตามนี้เลยนะฮะตาราง employee ผมไม่สร้างแล้วกันแต่ตาราง department นี่ผมจะสร้างนะตาราง department นี่ผมจะสร้างเพราะว่าผมต้องการให้มันมีข้อมูลเริ่มต้นเลยผมก็ insert นะinsert sheet เป็น ID นะแล้วก็ name ก็ตามชื่อของ department เนาะ ID เบอร์หนึ่งมันเป็นออโต้นะไม่ต้องใส่คีย์ถ้ามันเป็นออโต้ไม่ต้องใส่คีย์ department แผนกผลิตนะผลิตแผนกขายเอาแค่นี้ก่อนนะชื่อนี้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น departmentโอเคนะก็มีตารางนะฮะมีเทเบิลมีคอลัมน์แล้วก็มีดีพาร์ตเมนต์ที่ผมสร้างขึ้นมานะดีพาร์ตเมนต์ก็ตามนี้ถูกไหมฮะเพราะเราสร้างฟิลขึ้นมา2ฟิลเสร็จแล้วนะฮะโอเคส่วนนี้จบไปผมปิดไปนะครับผมปิดไปแล้วก็ปิดไปเลยเพราะว่าโปรแกรมมันใช้งานพร้อมกันไม่ได้ผมมีเครื่องมืออยู่ตัวนึงนะฮะเครื่องมือตัวนี้ก็เขียนขึ้นมาเองฮะมันจะไปทูหน้าตาจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะพอทำเองใช้เองไงผมก็ไปโหลดข้อมูลมานะจาก Excel ตัวเมื่อกี้นี้มันก็จะเจอ department นะกับ employee นะในนี้ยังไม่มีนะ department employee ยังไม่มีนะdepartment ก็ไม่มีเสร็จแล้วกลับไปที่ทูนะผมก็สั่งให้มันสร้างนะ employee จึ๊กนะเรียบร้อยดันนะทูตัวนี้เป็นทูที่ผมใช้เองนะอินเทอร์เฟซอาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่มาใช้เองแล้วก็ department done หมดหน้าที่ของทูตัวนี้เราก็เข้ามาดูในเดอร์เบดรีเฟซนะรีเฟซปึ๊ดดู department ก่อนนะมันก็จะสร้างตาราง department มาฟิลก็จะได้ตามที่เรากำหนดไว้นะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมาสิ่งที่ได้มาด้วยคือมันโหลด sample data มาด้วยเลยนะโอเคเสร็จแล้ว employee ก็เป็นตารางเปล่าๆนะตารางเปล่าทีนี้ส่วนของ database เราก็ยุ่งกับมันแค่นี้ครับทีนี้มาว่ากันเรื่องโปรแกรมนะมาว่ากันเรื่องโปรแกรมโปรแกรมตัวนี้ผมก็พัฒนาขึ้นมานะโดยใช้Visual Studio.net นะก็เปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรครับแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงคือสิ่งที่ผมสร้างเนี่ยผมจะเอาชื่อคอลัมน์ที่ผมสร้างเพิ่มขึ้นมาแอดในซอร์สโค้ดเลยนะถ้าจริงๆถ้าดูก่อนหน้านี้ส่วนนี้จะยังไม่มีนะผมเขียนให้มันลิงก์กันคือผมสร้างฟิลอะไรตารางอะไรเพิ่มมันก็จะมาแอดตรงนี้เป็น enum เพื่อที่เราจะมาระบุในโค้ดแล้วก็ทำให้การอ้างถึงเขาเรียกว่าตัวแปรหรือว่าคอลัมน์ที่อยู่ในตารางของดาต้าเบสน่ะถ้าเราเปลี่ยนก็โปรแกรมมันจะคอมไพล์แล้วมันจะเออร์เลอร์นะอันนี้มันไม่มีผลอะไรเพราะผมยังไม่ได้ใช้เสร็จแล้วผมรันโปรแกรมให้ดูนะโปรแกรมผมก็หน้าตาก็ยังไม่รู้สวยไม่สวยก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูฐานข้อมูลมันก็คอนเน็กไปฐานข้อมูลเมื่อกี้นี่แหละมันก็คอนเน็กไปที่ฐานข้อมูลเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวนะช้านิดนึงผมก็จะล็อกอินเข้าไปนะส่วนล็อกอินนี่ไม่ต้องดูเลยฮะยังไม่ต้องสนใจมันเข้าสู่ระบบอันนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจมันทีนี้สิ่งที่ผมทำขึ้นมาผมก็ทำเครื่องมือนะเพื่อที่ใช้คอนฟิกหน้าการทำงานของผมคือโปรแกรมเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยมันมีโปรแกรมอยู่จริงๆแล้วโปรแกรมมันมีอยู่2ลักษณะคือลักษณะแรกคือผมให้ดูแล้วกันอันนี้ยกตัวอย่างนะผู้ใช้งานก็คือเป็นลักษณะของลิสต์ถูกไหมผู้ใช้งานไม่เอาที่มันแก้ไขได้เอาหน่วยนับสินค้าแล้วกันอันนี้ง่ายๆเลยนะก็คือเป็นลักษณะของลิสต์ถูกไหมฮะเรามีลิสต์เราสามารถกดเพิ่มได้แล้วเรากดเข้าไปที่ไอเทมแต่ละตัวเราก็ไปดูหรือเราไปแก้ไขมันนะถ
ผมเติมเลขหนึ่งเข้าไปแล้วผมก็เซฟแต่ว่าตอนถอยหลังย้อนกลับเนี่ยผมยังไม่ทำนะอันนี้มันก็เซฟเป็นกล่องหนึ่งผมแก้คืนก็คือหลักการของผมคือผมจะมีลิสต์นะแล้วก็มีอีกจอหนึ่งเป็นจอเขาเรียกว่าจออีดิทจอหนึ่งเป็นจอลิสต์จอหนึ่งเป็นจออีดิทนะแต่จอพวกนี้ผมไม่ต้องเขียนโปรแกรมเดี๋ยวโปรแกรมผมมันจะสร้างขึ้นมาให้แล้วโปรแกรมมันต้องการอีกอย่างนึงคือลิสต์ตัวนี้เวลาโชว์อะไรนะมีอยู่3อย่างคือมีจอมี2ประเภทจอประเภทที่1คือจอลิสต์นะจอประเภทที่2คือจออีดิทนะแล้วจอประเภทที่1ต้องการแสดงลิสต์ลิสต์ตรงนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเริ่มต้นจากลิสต์ตัวนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวดูไปอาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเห็นข้อมูลแล้วมันจะไม่งงอ่ะผมจะเริ่มจากลิสต์ก่อนผมจะสร้างลิสต์ขึ้นมาลิสต์ตัวนี้ผมเรียกว่า employee นะ employee นะ list command คืออะไรผม select star นะอันนี้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เลยนะต้องเป็นโปรแกรมเมอร์นะถึงจะดูรู้เรื่อง order by เขียนได้เลยนะ order byorder by อะไรเรามี name เนาะ order by name key ของมันคืออะไร key ของมันคือ id นะเสร็จแล้วเพจไซต์นี้ผมทำแต่ยังไม่ได้ใช้นะอันนี้ก็โชว์ไหมโชว์เขาเรียกว่าโชว์ header ไหมก็โชว์อันนี้ยังไม่ได้ทำ add link ก็เดี๋ยวมาแก้ที่หลังนะเดี๋ยวผมเซฟไปก่อนนะเอาแค่นี้ความหมายคืออะไรถ้าผมเรียก list ตัวนี้ผมจะได้ข้อมูลชุดนี้มาแต่ตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลเนาะเซฟปุ๊บลิสต์ตัวนี้จะโชว์ข้อมูล employee แล้วเราอยากจะเอาอะไรมาแสดงบ้างผมต้องการโชว์อยู่2ฟิลด์ฟิลด์ที่1ผมเอาชื่อมาละกันนะชื่อว่าชื่อนะฮะความกว้างอะไร alignment alignment ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่ามันเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะเอาง่ายๆก่อนเสร็จแล้วผมก็กลับไปเพิ่มอีกอันนึงผมขอเป็นเมื่อกี้เราไปดูฐานข้อมูลนิดนึงเนาะฐานข้อมูลเราจะมี ID นะมี name มี date birthday แล้วก็นั่นผมจะโชว์เพศแล้วกันนะ sex แล้วกันเอาแค่2อันอยู่ในลิสต์นะฮะอยู่ในลิสต์ sex ก็คือเพศอันนี้แบบง่ายนะอยากได้อะไรก็ได้ก็แก้เอาครับตอนหลังโอเคเอาแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วส่วนลิสต์เนี่ยเสร็จแล้วครับส่วนลิสต์นี่เสร็จแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แสดงผลนะทีนี้เราจะดึงลิสต์ตัวนั้นมาใช้งานก็คือไปที่เพจผมก็จะสร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งเพจตัวนี้เรียกว่า employee นะมันจะเหมือน employee table name ไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นต้องใช้คอลัมน์ก็ยังไม่ต้องใช้เซฟปุ๊บหน้า employee นี้จะแสดงข้อมูลอะไรบ้างผมจะแบ่งเป็นเซกชันนะเซกชันตัวนี้ผมตั้งว่า employee section นะเพื่อที่จะให้เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไปขึ้นที่ตรงไหนนะอ๋ออันนี้มันเป็น sequence employee section เสร็จแล้วผมก็สั่งโอเคนะในนี้ใน employee section ผมต้องการข้อมูลที่เป็น list ของ section list ของ employee list ของ employee id คืออะไร id คือเบอร์นี้ผมเพิ่งสร้างมาเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งสร้างมามันได้ id เบอร์นี้นะผมก็ copy ไว้ผมก็กลับไปที่เพจเมื่อกี้ใหม่ผม employee เนาะเพิ่งสร้างขึ้นมา employee นี้มีกี่ section มี section เดียวใน section นั้นนะยังไม่มีฟิลผมต้องการโชว์ฟิลอันนี้เดี๋ยวดูไปก่อนนะอาจจะยังงงๆอยู่ใน employee section เนี้ยผมจะโชว์ข้อมูลที่เป็น list นะ list คือ list ไหน list คือ list ที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้นี้คือตัวนี้นะปึ๊บนะเรียบร้อยนะทีนี้กลับไปที่เพจตัวเนี้ยผมได้เพจมาเพจนึงละ employee ผมจะเทสว่าเพจนี้โชว์ยังไงเนี่ยครับหน้าตาที่ผมสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ากดเข้าไปที่เพจนะค้างนิดหนึ่งช้าเดี๋ยวนะโปรแกรมมีบักครับเดี๋ยวนะถ้า
ถ้ากดไปที่employee นะเดี๋ยวดูลิงก์มันนิดนึงครับ copy link ผมสร้างอันนี้จริงๆมันผมเจนเนี่ยมันจะเป็นเพจ ID ที่1333ก็คือเปิดเพจนี้ขึ้นมาเพจ333ก็คือเพจนี้นะเปิดขึ้นมามันจะได้หน้าตานี้เดี๋ยวนะ error อันใดเนาะโอเคหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมค่อยหาเรื่องเนาะเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการอีกหน้านึงนะผมต้องการอีกหน้านึงเดี๋ยวครบหน้าที่2นี้ก็จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะเมื่อกี้ employee เนาะอยู่ไหนล่ะ employee โอเคนะเสร็จแล้วก็ไปที่เพจอีกทีนึงนะผมก็สร้างเพจขึ้นมาอีกเพจนึงแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นเพจที่ชื่อว่า employee แล้วก็ edit นะครับเวลา edit ก็ต้องมีตารางรองรับเซฟลงตารางไหนนะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับหลักคอนเซปต์เพจคือมีเซกชันนะมีเซกชันแรกเซกชันก็บอกว่าเป็น employee data นะเดี๋ยวเขียนว่าผมเขียนว่าข้อมูลพนักงานแล้วกันนะจะได้เห็นว่าตรงนี้มันไปโชว์ตรงไหนเสร็จแล้วเนี่ยเวลาโชว์ข้อมูลพนักงานเนี่ยเราต้องการแสดงอะไรบ้างนะเวลาจะให้มันแก้ไขจริงๆแล้วเวลาแก้ไขเราก็ต้องกรอกทุกฟิลด์นะname birthday sex department id อันแรกเป็น name นะชื่อใช่มั้ย caption คือชื่อประเภทคืออะไรประเภทคือ field ครับความสะดวกสบายมันอยู่ตรงนี้แหละครับอันดับที่2นะอันดับที่2คือออันดับที่2คืออะไรอันดับที่2คือเดี๋ยวนะผมคิดก่อน name โอเคเอ้าเดี๋ยว name ไปแล้วดิ birthday วันเกิดอันนี้เอาง่ายๆก่อนนะวันเกิดไทยก็เป็นฟิลเหมือนกันโชว์เอาแค่นี้ก่อนนะแต่เมื่อกี้นี้ผมสงสัยว่ามันเออร์เลอร์อะไรเดี๋ยวนะผมหาแป๊บหนึ่งนะลองดูนะไปเพจโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับเพราะว่าผมทำไว้เยอะแล้วมันก็ค่อนข้างสับสนเหมือนกันแต่ว่าผมจะใช้วิธีเข้าไปดูโอเคทีนี้เพจที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะ employee edit 10034โอเคผมกลับไปที่ list นะผมกลับไปที่ list employee นะ list employee เวลา add ให้มันเรียกลิงก์นี้ขึ้นมา10034นะฮะเวลาเข้าไปเซฟก่อนเวลาเข้าไปดู data column ให้มันเปิด URL นี้ขึ้นมา10034นะอันนี้จะมีลิงก์ข้างหลังนิดหน่อยสิ่งที่เกิดอะไรขึ้นกลับไปดูที่ employee list นะตรงนี้มัน error นะเดี๋ยวผมแก้นี้ก่อนโอเคเจอแล้วครับเนี่ยผมตั้งตารางใน Excel ผิดนะผมตั้งตารางใน Excel ผิดเดี๋ยวกลับไปดู Excel นิดนึงแหมหาอยู่ตั้งนานนะ employee เนี่ยไปเติมตัว e ไป3ตัวนะอันนี้ยังไม่แก้แล้วกันนะโอเคยังไม่แก้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำคือผมจะต้องไปปรับในโปรแกรมนะให้มันเรียกชื่อตารางให้มันถูก list เนี่ยเวลามันอ่านปุ๊บเนี่ยมันต้องไป select ตามตารางที่มันตัว e 3ตัวนะอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ผมไม่แก้นะเมื่อกี้มัน error ก็เลยหาดูครับปรากฏว่าผมตั้งชื่อตารางผิดชื่อนี้ตั้งให้มันถูกแต่ตารางมาตั้งเป็นนี้เอาเป็นว่าไม่งงนะเสร็จแล้วเพจ edit นะ employee เนี่ยก็ต้องใส่ตัว e ด้วยนะอันนี้ก็ทั้งมันนะน่าจะถูกละทีนี้ลองมาใช้งานดูนะครับ employee คลิกเห็นไหมฮะมันก็ยังไม่มีข้อมูลแต่ว่ามันจะมีปุ่มบวกมาให้ปุ่มบวกตัวนี้จะเกิดจาก
ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาเพิ่มข้อมูลนะไม่ต้องการให้เขาเพิ่มข้อมูลเราก็ใส่เราก็ไปดูที่ลิสต์นะลิสต์ตัวที่มันเป็น employee เนี่ยนะผมไม่ต้องใส่ตัวนี้เนี่ยผมเซฟคัดออกนะแล้วผมก็เซฟคัดไว้แล้วผมก็กลับไปดูใหม่ก็คือพอกดเข้าไปที่ employee มันก็จะเพิ่มไม่ได้แต่ตรงนี้มันไม่มีนะผมต้องการให้มันเพิ่มผมก็กลับไปที่ลิสต์ใหม่แล้วผมก็บอกว่าอ่ะเอ้ยถ้ากดไปหน้าเพจที่มันใช้ลิสต์ตัวนี้ให้มันมีปุ่มเพิ่มด้วยแล้วกันนะผมก็ใส่เป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วก็กลับไปดูเพจใหม่กลับไปดู employee ใหม่คลิกเพิ่มก็มาแล้วพอกดบวกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมาเลยครับมี2คอลัมน์คือชื่อกับวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเป็นเดทนะมันจะเป็นคอมมานด์เขาเรียกว่ามันจะเป็นคอมมานด์ที่เป็นเดทให้เราใช้เลยนะอันนี้ผมนั่นละกันนะผมสมมตินะสมชายแล้วกันเซฟทีนี้จริงๆแล้วฟิลเรามีอีก2ฟิลเนาะเรามี department นะ department กับอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนจำไม่ได้ละ department อ้าวไม่ใช่เรามี department กับ company หึไม่ใช่ดิเอาเตารางอยู่ไหนเนี่ย employee employee sec นะ birthday department ขาดเพศนะฮะแล้วก็ department เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งนะเขาเรียกว่าก่อนดูไปดูก่อนนะไปดูก่อนว่า select ดูเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำผมไม่ได้เขียนโปรแกรมเลยนะมันก็บันทึกข้อมูลลงมาได้นะ ID มันสร้างให้เลยสมชายวันเดือนปีเกิดนะตามที่เราป้อนเข้ามาทีนี้2ฟิลนี้ยังไม่มีต้องใส่เข้าไปด้วยนะแล้วก็ไปหน้า employee edit นะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือหน้านี้มีอะไรบ้างหน้านี้มีการบันทึกข้อมูลอยู่1เซกชันในเซกชันนั้นมีกี่ฟิลนะโอเคอันนี้ข้อมูลพนักงานเดี๋ยวจำไว้นะผมใส่ดอกจันตึกๆนะมันขึ้นตรงไหนเดี๋ยวไปดูนะเซกชันก็คือเหมือนว่าเป็นเหมือนแคปชั่นเป็นเหมือนเนี่ยตรงนี้เป็นเซกชันนะตรงนี้เป็นเซกชันมันจะเป็นแถบให้ดูสวยงามไม่เฉยครับทีนี้ผมก็เพิ่มลำดับที่3 ID ตัวนี้ยังไม่ทำออโต้นะเซ็กแคปชั่นคือเพศเวลาเซฟมันจะไปลงฟิลนี้ความหมายทีนี้มาถึงตรงนี้คือเป็นผมเขียนอันนี้เมื่อกี้เป็นฟิลนะผมเปลี่ยนเป็นลูกอัพเนี่ยผมจะทำง่ายๆเลยนะ select เขียนแบบ advanced นิดนึงนะ select mail นะแสดงเป็นเดี๋ยวนะโอเคมันจะมี2ส่วนคือโค้ดนะโค้ดเป็น M นะโค้ดเป็น M เดี๋ยวผมเทสก่อนโค้ดเป็น M ตัวนี้เป็นฟิลที่ชื่อว่าโค้ดนะแล้วอีกอันหนึ่งคือชายเดี๋ยวดูนะว่ามันจะเห็นเป็นยังไงอันนี้ทำแบบนี้ก็ได้นะแล้วทำแบบอื่นก็ได้นะโอเคผมเอาแบบลูกทุ่งเลยนะอันนี้ถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์จะเข้าใจนะครับผมก็มายูเนียนกับตัวนี้นะเป็นฟีเมลถ้าเป็นเพศหญิงจริงๆคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าผมว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับใครบางคนนะที่สนใจหรือการพัฒนานะจริงๆอ่ะผมอยากให้ทำตัวนี้เป็น open source แล้วก็มีคนมาช่วยผมพัฒนาอ่ะโอเคพอเราได้ฟิลที่3แล้วก็กลับไปดูนะหน้าจอ employee คลิกถ้าไม่มีบั๊กนะเห็นไหมครับเพศมันจะขึ้นมาเป็นคอมโบเลยเห็นไหมผมไม่ต้องทำอะไรเลยเลือกเพศชายเซฟปึ๊กไปดูใน database กด run เป็น M ละอันนี้ขาด department น่ะเรามีตารางอยู่แล้วถูกไหมผมก็ทำเหมือนกันนะครับ department เข้าไปที่เพจอีก edit ไม่ใช่ employee edit เสร็จแล้วผมก็เพิ่มนะฮะเพิ่มฟิล
เข้าไปนี้ที่เซ็กชันนะไอ้ตัวนี้ยังไม่ให้เดี๋ยวโอเคเป็นเบอร์4นะอันนี้ก็บอกว่าเป็นฟิลอะไร Department ID นะเป็นชื่อแคปชั่นภาษาไทยเป็นหน่วยงานนะเสร็จแล้วไทยก็เป็นลุคอัพเหมือนกันนะลุคอัพนี่โชว์ไอ้พวกที่เหลืองก็มีลุคเล่นนะแต่ผมยังไม่ทำselect ใช้สูตรเดิมอะจริงๆอันนี้จะเขียนเป็น store proc ก็ได้นะselect id as code แล้วก็ name พูดง่ายๆผมทำ pattern เอาไว้นะแล้วก็ title from นะ from department order by nameก็เซฟเข้าไปทีนี้กลับไปดูหน้าจอที่เราบันทึกใหม่จำได้ไหมไอ้ตัวเนี้ยข้อมูลพนักงานตัวนี้มันขึ้นตรงไหนนะเข้าไปดูที่ employee นะฮะปึ๊บเวลาเข้าไปแก้ไขเนี่ยครับอ้าวเออเลอร์เลย เดี๋ยวนะชื่ออะไรผิดอีกเดี๋ยวนะ employee department name id น่าจะผิดที่ SQL เนาะกลับไปดูนิดนึงนะอันนี้เหมือนกับว่ามันเป็นข้อมูลหลังบ้านนะมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าเรามาทำแล้วให้ลูกค้าแล้วให้คนใช้งานใช้แบบนี้นะอันนี้มันเป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์เลยครับเป็นมันเป็นคอนฟิกหลังบ้านที่เราทำขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ซึ่งมันอาจจะผิดนะในตอนที่เราพัฒนาแต่ถ้ามันทำงานได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาผมว่านี้ผิด department id ใช้คำว่าอะไร department id ก็ถูกแล้วนะเดี๋ยวดูแล้วกันเอาตัวนี้มารันดูแล้วกันผมว่าตัวนี้ผิดปุ๊บก็ถูกนี่นะ department id อ๋อนี่ไงเขียนอะไรก็ไม่รู้Department ID บันทึกก็ถ้าเราทำหน้าจอนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาแก้พวกนี้อีกนะความหมายคือเราก็ใช้งานไปเลยสมชายเพศชายนี่เห็นไหมครับมันก็ขึ้นมาให้เราเลือกเลยฝ่ายขายฝ่ายผลิตเซฟลงฐานข้อมูลเรียบร้อยนะลงฐานข้อมูลเรียบร้อยเห็นไหมเอา select ดีกว่า selectนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยทีนี้เราก็ถ้ามันเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงเนี้ยพอเราเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันก็จะมีลิงก์ของมันผม copy นี้ลิงก์นี้มานะเนี่ยเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอผมได้ลิงก์ตัวเนี้ยเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้ผมก็จะมาใส่ในเมนูพวกนี้นะพูดง่ายๆว่าเวลาผมอยากได้ข้อมูลอะไรผมก็ไปทำใน Excelทำตามสเต็ปเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วก็เอาลิงก์ที่ได้มาใส่ตรงเมนูพวกนี้พอกดปุ๊บมันก็มาหน้านี้เลยเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันตรงนี้ยังไม่มีพนักงานนะเดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปผมใต้ข้อมูลองค์กรนะอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูเฉยๆนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเอาไปใช้ยังไงก็ไปแก้ที่หน้าเมนูโฮมหน้าเมนูโฮมข้อมูลองค์กรเมื่อกี้มันมีลิงก์อยู่ผมจำไม่ได้นะอันนี้ผม copy มาวางเปลี่ยนตรงนี้เป็นพนักงานอันนี้สมมุติเฉยๆนะสมมุติเฉยๆให้ดูเฉยๆลิงก์ของมันคือนี้33ลบตัวนี้ทิ้งเซฟจริงๆไม่ต้องรันใหม่นะผมก็แค่คอนโทรลชิป R นะฮะมันก็โหลดมาใหม่เดี๋ยวตรงนี้มันจะโผล่มาข้อมูลพนักงานตั้งค่านี่ไงครับมาแล้วครับข้อมูลพนักงานก็ลิงก์ไปหน้าเมื่อกี้นี้เพราะเราเซตเอาไว้หมดแล้วทีนี้ถ้าโชว์แค่นี้ไม่พออยากโชว์ department มันด้วยก็ได้ครับdepartment มันด้วยก็ได้นะสมมุติว่าเนี่ยเราก็เข้าไปแก้ที่ไหนที่ list ครับ list ตัวนี้คือโชว์อะไร list ตัวนี้คือโชว์ employeeEmployee นะ Employee มาจากตรงนี้นะถ้าเราจะเอาชื่อพนักงานมาแสดงเราก็ต้องไป
อะไรครับมันจะยุ่งยากขึ้นไปไหมเนี่ยผมทำเลยแล้วกันนะฟอร์ม A A dot star นะ A dot star นะโอเคมันต้องเล็บจอยนะเล็บจอย department department นะ B on A dot department id เท่ากับ b dot id นะอันนี้ก็ภาษาคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วผมก็เอาโชว์ b dot name d department name นะอันนี้เซฟไว้ก่อนนะเดี๋ยวหายปุ๊บเสร็จแล้วผมก็โชว์ฟีลที่3ผมขอโชว์ department name แผนกถ้าผมเขียนไม่ผิดนะอันนี้ไม่ต้องทำอะไรทีนี้กลับไปดูใหม่นี่ครับมาเลยแผนกขายเวลาแก้แล้วก็แก้ฝ่ายผลิตกลับปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำให้มัน save and back นะกดปุ๊บมันก็กลับมาหน้านี้เลยเห็นไหมเลยมันก็จะหน้าเป็นฝ่ายผลิตเปลี่ยนเป็นเพศหญิงบันทึกก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์เนาะเดี๋ยวมันมีหน้าจอทั้งหมดพวกนี้ผมสร้างขึ้นมาจากซอร์สโค้ดนะครับมันไม่ได้มีฟิสิคอลหรือว่าฮาร์ดโค้ดเอาไว้เลยมันจะสร้างตามคอนฟิกที่ผมคอนฟิกเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการพัฒนาของผมเกี่ยวกับเรื่องจอที่บันทึกข้อมูลจะทำได้เร็วมากนะฮะมีกี่จอก็ทำได้มี20จอผมก็สร้าง20ตารางแล้วผมก็มานั่งคอนฟิก20ชุดเสร็จแล้วจอมันก็ออกเลยทุกจอทำงานเหมือนกันหมดถ้ามีบั๊กก็แก้ที่เดียวครับมีข้อดีสีตัวเซกชันตัวนี้เป็นสีฟ้านะผมจะให้ดูว่าผมแก้ตรงไหนไม่รู้คนอื่นเขาทำกันมั่งหรือเปล่านะแต่ผมมาเขียน HTML นะฮะให้มันเรนเดอร์จากSQL Server ครับไม่รู้ใครทำหรือเปล่านะอาจจะมีคนทำหรือไม่ทำไม่รู้นะผมเอามันอย่างนี้เลยเพราะว่าผมว่ามันแก้ง่ายนะเพจเซกชันคือตัวนี้สีที่ใช้เดี๋ยวนะหาแป๊บเพจเซกชันเดี๋ยวจำไม่ได้ Dip Page Section น่าจะตัวนี้นี่เซกชันเพจเซกชันอันไหนนอ color ตัวนี้อะไรเนี่ย padding less ผมเปลี่ยนเป็น less แล้วกันนะเดี๋ยวนะ less ใช่อันนี้บอกนะจำไม่ได้ f5 โอ้ execute นะกลับไปดูใหม่ไม่ต้องทำอะไรฮะกด refresh now มันหายไปแสดงมันถูกแล้วนะผมแก้ถูกที่แล้วแต่ว่าเลดมันใช้ไม่ได้หรออ๋อเลดกินบูเลดกินบูโอเค execute ใหม่ดินี่นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วทุกจอที่ผมใช้งานจะเป็นสีแดงหมดอารมณ์ประมาณนี้นะอารมณ์ประมาณนี้ก็คือว่าทั้งหมดทั้งปวงผมทำเครื่องมือทำ tool ขึ้นมาเพื่อที่ให้ผมทำงานได้เร็วขึ้นแล้วไม่มีบั๊กโอเคครับผมก็ไม่รู้คนที่ดูนี่น่าจะต้องเป็นโปรแกรมเมอร์นะถึงจะเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรนะเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันผมพัฒนาไปได้แล้วมันเริ่มนิ่งแล้วผมอาจจะเอาตัวเนี้ยหาทีมงานหรือว่าหาคนที่ต้องการช่วยผมพัฒนาแล้วก็เอาซอฟต์โค้ดไปเลยครับเอาไปพัฒนาต่อหรือว่าเอาไปทำต่อตามสายงานตัวเองเผื่อมันจะได้มันผมอยากให้มันเป็นโอเพนซอร์สน้อยโอเคเดี๋ยวผมทำนะผมก็เอาระบบตัวนี้มาพัฒนาระบบสินค้าคงคลังหน้าสินค้าหมวดหมู่เห็นไหมครับว่าเมื่อก่อนมันเป็นสีหนึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วนะผมแก้แล้วกันนะเปลี่ยนเป็นสีเดิมอะสีเดิมของมันอันไหนสีเดิมกด F5 กด Execute เนี่ยข้อดีของมันกดอีกทีนึงก็เปลี่ยนละสีเดิมของมันนะหน้าจอทั้งหมดพวกนี้นะโดนสร้างจากซอร์สโค้ดชุดเดียวกันหมดแล้วก็คอนฟิกว่าให้มันแสดงผลแตกต่างกันมีการใส่ฟอร์แมตติ้งมีการอะไลเมนต์
มีการแสดงความกว้างความยาวผมก็ค่อยๆเพิ่มฟีเจอร์มันเข้าไปนะอย่างที่บอกครับโปรแกรมนี้มันช่วยในการพัฒนาระบบนะแต่ว่า user เขาไม่ต้องมานั่งคอนฟิกเหมือนเราเพราะ user เขาก็มานั่งกดเขาก็ใช้งานพวกนี้ไปใช่ไหมแต่จอพวกนี้เราได้ขึ้นมาจากการคอนฟิกเพราะฉะนั้นแล้วมี10จอ20จอ30จออ่ะข้อดีที่ผมจะบอกนะถ้าผมไปหาเขาเรียกว่ารับจ็อบหรือรับโปรเจกต์มาเนี่ยพอไปคุยระบบงานเสร็จปุ๊บนะผมกลับมาผมออกแบบดาต้าเบสเสร็จผมมีจอไปเดโมเลยนะผมมีจอไปเดโมเลยเพราะว่าผมทำเครื่องมือเอาไว้รอละโอเคถ้าใครเห็นประโยชน์แล้วสนใจนะลองติดตามดูนะเดี๋ยวอันนี้อย่าเพิ่งขอนะครับเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะผมอยากให้มันเรียบร้อยก่อนโอเคครับพูดไปมันก็จะยาวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้นะครับมิสเตอร์ศักดาอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาระบบนะฮะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ